สวัสดีจ้ามื้อนี้ลุยสารมาน้าสิพามาตํากุ้งเด้อพี่น้องส่วนประกอบเฮาก็มีบักแคเคียบักพริกหอมปีแล้วก็มักนาวไอ้ที่ขาดบ่ได้ก็คือกุ้งเฮาลวกแล้วเฮาทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วส่วนประกอบมันก็มีไชชูน้ําตาลน้ําปลาเด้อค่ะนี่ไอ้ที่เฮาเตรียมไว้จะใส่น้ําปลาเฮาสิบ่ใส่เพราะว่าน้ําปลากับกุ้งก็เค็มแล้วถ้าเกิดเฮาใส่น้ำปลาไปมันสิเค็มกว่าเก่าเดี๋ยวเฮาสิมาตําพริกกันเด้อจ้ะจ้าเฮาสิมาตําพริกกันกระเทียมอีกอย่างสิเฮาเตรียมลงไปเลยโอเคเคียบพี่น้องโอเคเคียบใส่กุ้งที่เขาเตรียมไว้ลงไปเนาะนี่ใส่กุ้งลงไปแล้วก็ใส่หอมปีหอมปีหอมปีรสชาติโอเคแหละเสร็จแล้วตำกุ้ง
หน้าตาออกมาเป็นยังสีค่ะเดี๋ยวเขาสิมาซีมเบิ่งว่ามันสิแสบป่ะนี่ตำเสร็จแล้วเขาสิมาซีมเบิ่งพี่น้องว่าอร่อยแค่ไหนรสชาติมันก็จะคลายคลายย้ำแต่นั่นย้ำอย่างเขาสิเขาใส่ปลาแต่นี่เขาใส่ปลาอร่อยอร่อยเป็นคนละแบบครับน้องครับกินมะเขือเทศดูดีสันบาครับครับครับค่ะนี่ก็เด้อจ้าลืมกดติดตามลุยสารบ้านนะเด้อค่ะขอบคุณค่ะจะชมเชียร์ปรีดีจ้า